ครับมาส่งท้ายมั่งดีแล้วครับเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกมันใจหายครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจในทุกๆคนในกองถ่ายทีมงานอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราก็เป็นเรื่องแรกของทางของออดิสด้วยนะครับแล้วเรารู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาเล่นเป็นตัวละครดับไอ้มั่มกับดิวอะไรเงี้ยครับแล้วก็วันนี้มันเป็นตอนสุดท้ายแล้วก็รู้สึกทั้งดีใจแล้วก็ใจหายครับก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามซัพพอร์ตไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่าซีรีส์จะจบแล้วเนี่ยแล้วก็เรายังจะมีด็อกิเมนทารี่ EP ด้วยครับที่อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็ถึงแม้ว่าซีรีส์จบก็ยังสามารถติดตามรับชมได้ครับทางวีทีวีต่อวีทีฟูครับผมวีฟูก็พูดไปหมดแล้วนะครับก็นะครับก็รู้สึกว่าการเดินทางมันงานเลี้ยงต้องมีการเลิกลานะครับผมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าคือ EP เนี้ยเป็น EP ที่เรามาดูรวมกับแฟนๆเป็นวันที่แบบว่าเราได้มาเจอกันแล้วก็มีการพบปะกันนิดหน่อยแล้วก็ทำให้นะมันเหมือนเป็นการส่งตัวละครทุกตัวกลับไปสู่โลกของนิยายละแล้วก็ให้เขาได้ไปใช้ชีวิตแล้วก็มันก็ดีครับดีก็เป็นอะไรที่วันนี้ก็ใจหายเหมือนกันหวังว่าทุกคนจะเก็บความทรงจำนี้ไว้แล้วก็ใครที่อยากดูย้อนหลังก็ไปดูได้ทางวีทีวีนะครับผมแล้วมาม่าอร่อยมาม่าอร่อยไหมครับฟุกอร่อยฮะอร่อยครับรสอะไรครับมาม่ารสอะไรหมูอะไรนะหมูสับเนาะตอนนั้นหมูสับรู้สึกว่าใส่ยำไปด้วยอีพีตั้งแต่อะไรนะกลางๆแล้วเนาะใช่ใช่ใช่หลังๆเรามีกินอะไรกันไหมกินอะไรกินชัมเปญอ๋อเป็นแบบในผับออดิสเป็นแบบเมนูเป็นลิลลี่ดอกลิลลี่ไงใช่ค็อกเทลค็อกเทลครับลิลลี่ในพาราไดซ์ครับผมเรื่องนี้รู้สึกว่าเหมือนเราแบบได้ทำในสิ่งแปลกๆใหม่ๆกันเยอะขึ้นใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างกับการรับบทเป็นมั่มดูถ้าส่วนตัวอมเนี่ยอมก็เรียกได้ว่าเป็นการฉีกแนวออกมาเลยเพราะว่าเราไม่เคยเล่นเป็นแนวแบบ alert ขนาดนี้เราเหมือนแบบก็ได้แบบเป็นขอบคุณมั่มกันที่ทำให้เราได้เปิดโลกของอีกแบบนึงของเราเปิดมุมมองอีกมุมมองนึงที่แบบทำให้รู้ว่าไอ้คนแบบนี้มันก็จริงๆมีอยู่ทั่วไปแหละครับแต่ว่าเขาก็คือคนคนนึงที่ใช้ชีวิตสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนอาจจะไม่ใช่แบบตัวเราตอนนี้เดี๋ยวจะดึงมาเป็นตัวเราแล้วอาจจะไม่ใช่ตัวเราขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีครับมันเขาก็ทำให้เราสนุกไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างฟุกล่ะอย่างฟุกเขารู้สึกว่ามันคาแรคเตอร์ดิวมันมีความท้าทายตัวเรามากๆเพราะว่าด้วยความที่บทมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นวัยผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นแนวแฟนตาซีด้วยเรื่องแรกๆเลยเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะยากแล้วมันท้าทายตอนถ่ายทำมากๆแต่เราก็พยายามทำเต็มที่แล้วพอเราได้มาดูผลงานเราแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติชมมาตลอดเราได้โดนแบบเอาไปทำมีมด้วยเนาะแบล็อกใช่ไหมครับอันนี้ต้องยกให้กับทางอาจารย์โยคนเขียนบทครับที่เขียนเราไม่คิดว่ามันจะเป็นมีมได้ด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ก็จำได้ไหมคะว่ามันพูดว่าอะไรบ้างในที่คุยกับอันใช่ไหมฮะใช่อะไรนะที่พูดว่าแรงๆแบบนั้นวิเคราะห์แรงๆแบบนั้นจำได้เขาต้องบอกว่ามึงเคยไหมที่ต้องตื่นมาแล้วทำกะว่าจะทำอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผ่านไปทั้งวันมึงทำไม่ได้สักอย่างอะไรสักอย่างอะแล้วพอเห็นว่าแฟนๆตัดไปเป็นมีอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างคือเอามาใช้ได้แบบหลายคนเรารู้สึกว่ามันดีนะเราชอบนะอะไรที่มันแบบสามารถตัดแล้วมันไปเป็นมีมแล้วคนทั่วไปเขาชอบอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ตรงกับชีวิตของใครหลายๆคนอาจจะตรงกับชีวิตของเราด้วยที่แบบบางครั้งเราตื่นมาแล้วเราตั้งใจว่าเราอยากจะทำอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผ่านไปหมดวันแล้วมันก็ยังแบบไม่ไปถึงไหนเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบทำให้คนรู้จักตัวละครดิวมากขึ้นแล้วคนอยากรู้ว่าเฮ้ยนี่มันคือเรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับซึ่งว่ามันดีเรากระแสเราที่ญี่ปุ่นแบบโอ้โหแบบดีมากเลยอะไรเงี้ยเราคาดหวังอะไรกับเรื่องนี้ที่ญี่ปุ่นไหมคะโอ้โหจริงๆขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตที่ดีเลยนะครับแฟนๆชาวญี่ปุ่นแล้วก็ทุกๆประเทศเลยคือก็ทางรักคุณเจนทีวีเขาก็ให้การตอบรับมาที่อย่างดีนะครับแล้วก็เราก็เหมือนมีแบบเราได้ไปญี่ปุ่นแล้วก็แอบมีแพลนเล็กๆด้วยว่าเราอาจจะได้เจอกันอีกก็ได้เพราะด้วยความที่นะเขาซัพพอร์ตเราดีเสมอมาอย่างเงี้ยครับผมใช่ใช่อย่างล่าสุดที่ไปก็คือมีโปรเจกต์เป็นเกี่ยวกับอะไรไงที่ผมคิดว่าโปรเจกต์ใช่ไหมครับเป็นโปรเจกต์การถ่ายนิยายสารต่างๆสัมภาษณ์ต่างๆก็มีอะไรเล็กน้อยที่แบบเป็นการแบบนะครับปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับแฟนๆอะไรใช่ก็อย่างที่เราบอกเป็นแบบถ่ายทั้งสัมภาษณ์สื่อของญี่ปุ่นครับแล้วก็โปรเจกต์ที่เราไปถ่ายก็จะเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับเกมของทางแพลตฟอร์มญี่ปุ่นนะครับซึ่งน่าจะปล่อยมาประมาณแบบเดือนมีนาเมษายนนี่แหละทุกคนน่าจะได้เห็นเร็วๆนี้ครับ
แล้วมีเห็นแบบไปถ่ายรูปกันครับมันจะมีแพลนอะไรไหมเพราะว่านี่ก็คือแบบใกล้วาเลนไทน์แล้วเนาะก็จริงๆก็น่าจะมีปล่อยมาบ้างนะช่องวาเลนไทน์เราคิดว่านะimport ออกรูปออกมาแต่ว่ารูปที่เราถ่ายกันเองส่วนตัวเราพวกเอาลงเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างงี้แต่ว่ายังไม่ได้ลงลดแล้วแต่แค่ยังไม่ได้ลงเฉยเอาการ์ดหายแล้วไม่หายอยู่ในโทรศัพท์ครับแสดงว่างานคู่ของโอมฟุกก็ยังแบบมีกันอย่างต่อเนื่องเนาะก็ตอนนี้เนี่ยก็เหมือนที่ประกาศไปแล้วเนาะก็จะมีแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นครับที่เราจะได้ไปทำร่วมกันครับในประมาณเดือนมีเมษาต้นเดือนเมษากันครับก็เป็นเฟิร์สแฟนมิตติ้งที่ไทยก็ต้องรอติดตามรอผู้ใหญ่ใจดีใช่เพราะว่าคือตอนนี้เราพยายามแบบไปของทางญี่ปุ่นเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันมีหลายประเทศอะครับที่เราตั้งใจจะไปตั้งนานแล้วแล้วมันก็ถูกแคนเซิลมาอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเริ่มกลับมาจัดได้แล้วอะไรเงี้ยญี่ปุ่นก็เหมือนจะเป็นที่แรกที่เราได้ไปแบบจัดที่ต่างประเทศครับจริงๆเราต้องเราจะมีการเตรียมตัวอะไรสำหรับแบบแฟนดีต่างประเทศนะคะจริงๆเราก็ไม่ได้มีการซ้อมอะไรมานานมากแล้วไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการโชว์ต่างๆเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นการแบบเป็นการปลุกชีวิต เหมือนปลุกขึ้นมาใหม่ บอกว่าเฮ้ยลองไปแบบให้ความสุขไปมีความสุขร่วมกันกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยผมก็สนุกผมว่าจะสนุกกับผมครับก็จริงๆเรายังไม่แน่ใจนะครับว่าแบบทางของงานเขาจะให้เราแบบเอ๊ะมีโชว์แบบพิเศษ exclusive ให้แฟนๆด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะมีอยู่แล้วก็อยากให้รอติดตามนะครับก็ไปเจอกันที่ญี่ปุ่นครับผมช่วงนี้เราต้องมีการเตรียมพูดภาษาญี่ปุ่นอะไรไว้ไหมคือจริงๆมันเราก็มีโอกาสเนาะซ้อมเล็กๆน้อยๆเวลาพูดทักทายกับแฟนคลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเรียนก็จะเรียนแบบเป็นคำที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคำที่แบบสำเร็จรูปแล้วว่าคือเราแบบจำเอาอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเรียนเพิ่มเติมเหมือนกันนะเคยไปเปิด YouTube เรียนเองแล้วก็แบบโหยากจังเลย อะไรเงี้ยแต่ก็แบบจะพยายามฝึกฝนครับเพราะว่าคิดว่าอยากจะสื่อสารกับแฟนๆที่นู่นได้ด้วยอะไรเงี้ยที่แม้อาจจะได้นิดหน่อยก็ถือว่าน่าจะดีครับวันนี้จะมีโทรสักคำ2คำอะไรไหมคะคนละคำ2ฉันรักเธออะไรอย่างเงี้ยโอ้ยากนะครับคำพูดว่าอะไรฉันรักเธอI still นี่ครับจำได้ครับผมจำได้ครับนี่ครับน่าจะได้แค่นี้แหละอะไรฮะอะไรนะฮะเรียกตัวจริงก็ได้แบบพวกคำง่ายๆอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะว่าไม่ค่อยคุ้นเคยกันI still ครับ I still ครับผมไม่รู้จะสำเนียงได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ถูกแหละประมาณนั้นใช่ไหมครับครับแล้วอย่างนี้คือแบบว่าใกล้วันผ่านแล้วเนาะเรามีแผนที่จะช่วงวันทางมาให้หรือว่าเราสองคนทำอะไรให้เป็นแฟนหรือเปล่าตอนนี้ยังอยากรอดูแผนใช่เพราะเรายังไม่แน่ใจตารางของเราเหมือนกันผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบ S14 วันเลนไทน์เราจะมีแบบอะไรมีอะไรไหมใช่ครับก็รอลุ้นว่าจะมีโมเมนต์แบบคู่เหมือนแบบเป็นคู่ไอ้คู่อื่นมาเสิร์ฟให้เป็นแฟนหรือเปล่าอ่าก็ต้องรอติดตามครับผมเสิร์ฟอมฟุกไปเลยใส่จานเลยฝากเลยค่ะฝากทั้งซีรีส์เนาะเรื่องนี้แล้วก็ฝากคู่ของเราครับครับก็ฝาก609 Bedtime Story นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น EP Final EP ที่เราจะดูตอนจบพร้อมกันทั้ง2ต่อ2 2แบบเลยนะครับผมครับผมเรียกว่าแบบก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วของ609นี้ก็ฝากเลยครับทุกคนครับผมก็ฝากติดตาม609ด้วยนะครับสามารถรับชมได้ทาง VTV นะครับผมแล้วก็ส่วนงานอื่นๆของพวกเราทั้ง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนมีตหรือว่าผลงานอะไรก็ฝากติดตามทางโซเชียลมีเดียของพวกเรานะครับแล้วเกิดว่ามีอะไรเราก็จะมาอัปเดตกันเพิ่มเติมครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับผมขอบคุณทุกครับขอบคุณครับทุกคนครับ ภาพนิ่งใช่ไหมครับ